หลังแชมป์หลังแชมป์ได้โชว์นี้คือแบบเห็นแววแชมป์ผู้สัมภาษณ์แบบโหดเลย I'm still alive ต้องเจออะไรมากมายแต่ I will survive สุดท้ายก็ยังไม่ตายว่าถ้าฮุกสุดท้ายมีลายที่3ออกมาจะเท่มากเลยแต่ท่านสองท่านนี่แค่สองท่านไม่ถึงแบบท่านนี้มาอันสุดท้ายแบบคู่ไอเต้นะว่าหล่อจัดเลยดูขึ้นไปอีก I'm still alive จริงไอเซนจริงไอเซนคงแบบโอ้โหพี่ไม่อยากทำอย่างเงี้ยที่เราได้วิ่งมาไม่ใช่มากับมาที่เราได้วิ่งมามามาที่เราได้วิ่งมามาที่เราได้วิ่งมาไม่ใช่ที่เราได้วิ่งมาเพื่อให้ได้สิ่งที่มากกว่าเต้แม่งร้องโน้ตต่ำไม่ได้ใจอ้วงอยู่มากเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่มากกว่าเพื่อให้ได้สิ่งที่มากกว่าเพื่อให้ได้สิ่งที่มากกว่าใช่เมื่อกี้ผิดจริงเลยที่เรามึงสอนภาษาไทยตรงนี้เลยเท่ไม่ภาษาแท้ไม่ได้ที่ทำได้เลยเนาะไม่ทำภาษาแท้คุณแอคส์วันนี้ทำให้คิงแอคส์เลยไม่มีกินตัวโคตรเสียวไอ้เนี่ยไปลองก็ลองก่อนไปสปอนสปอนนี้ 50,000 สปอนนี้ถ้าแอคอยากจ้างนะครับ 50,000 แอคส์นะครับผักเข้าดิจิตอลเลย 30% ก็เหลือ 45,000 จะได้พูดเล่นกับคนดูก่อนเข้าฮุกได้ด้วยคิดอยู่เหมือนกันเพราะพี่ว่าถ้าไปพูดเล่นกับคนดูในฮุกมันจะแบบใช่ตรงนั้นอ่ะแต่จริงๆแล้วตรงนั้นมันจะเป็นดอกกองไงพี่เราก็ว่าเข้าใจยังไม่ได้ดิ้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่จะใส่ไม่อยากใส่ไหมตรงแบ็กกิ้งในพีฮุกอ่ะให้ใส่เป็นโวคอลหรือว่าอยากได้แบบเมื่อกี้ดีละใส่เป็นโวคอลเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วใช่แค่ตรงนั้นนะที่มีเสียงโวคอลที่ดังกว่าเนี่ยดังพิเศษเพื่อคนดูได้รู้ได้ว่าแมสเซจคืออะไรง่ายๆต้องดูหน้าเวทีดีผมเล่นคีย์บอร์ดนะวันนี้หน้าที่เล่นคีย์บอร์ดพี่ต้นเวลาเวียงตัวพี่เอียงไม่ชอบเอียงไม่ชอบอ่ะเอียงหมดแล้วอ่ะหมดเรียงเลยส่งแบบไม่ต้องให้ลุ้นนะพี่เข้ามาตึกๆแบบเอ้ยยังได้แบบไม่ได้ใช่แบบส่งแบบมันขนลุกมากกว่ามันรู้สึกแข็งกว่าใช่เข้าไปเลยได้เอียงรู้สึกว่าคีย์มันไม่ใช่ของไมค์ตัวไหนของคีย์นี้เพลงเนี้ยนะเพลงเนี้ยพี่รู้สึกว่าไม่ใช่แบบช้าป่ะไม่รู้ดิจริงๆนะไม่มีคอร์ดเลย I'm still alive เจออะไรมากมายกว่าเส้นชัยที่เราได้วิ่งมาเป็นไงมันเป็นพอเต้เพราะว่าเต้ร้องโน้ตนั้นวิ่งมามันโน้ตแต่โน้ตเดียวใช่มันร้องไม่ได้มันก็เลยดูเพี้ยนใช่ก็ที่มันจะหมดเวลาก็จะหมดเวลาจะไม่ให้กับชะตาก็หมดชะตาประมาณนี้นะฮะมันจะหมดเวลาให้ที่กินกับชะตาของเราทุกเมื่อShoot up!
วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาซ้อมครับซ้อมมาซ้อมรอบไฟนอลเดือดซ้อมไป 3-4 รอบเมื่อกี้เหนื่อยมากพี่เต้เคยซ้อมเต้นป่ะเคยซ้อมเต้นป่ะหรือว่าเคยตอนเด็กๆผมหัดเต้นเฉยๆแต่ว่ารู้ตัวไปไม่รอดก็เลยมาแล้วดีกว่าอยากเต้นป่ะ2ปีเฮ้ยเต้นได้นะเย้ไหนๆชอบเต้นชอบเต้นผู้มีรอบมาหัดเต้นมาหัดเต้นบีบอยเต้นไปวะมันยากไหมคะการทำงานกับตีทูไม่เลยค่ะเหมือนแบบไวใกล้ๆกันทำงานไม่ยากเหมือนรู้ว่าต้องการอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะต้องน่ารักผมเก่งไม่ยากเก่ง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 ไหมคะสอนคนนี้สอนยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะมาถึงได้เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแน่นอนเออใช่แต่ผมใช่เพลงก่อนที่มันจะหมดเวลาแล้วผมอยากให้แบบเราคนดูแค่หน่อยนิดนึงใช่เมื่อกี้มันแบบว่ามันเต้นเต้นกับเพลงเยอะไปใช่อยากให้แบบมันเป็นแมสเซจหาคนดูอะไรเงี้ยแล้วว่าแบบก่อนหมดเวลาผมไม่ทำอะไรแล้วผมจะไม่ทำอะไรแล้วจริงแบบใช่ฝากด้วยเพราะเมื่อกี้มันเต้นอยู่กับตัวเองจริงจริงแล้วมันเพราะว่าตีเล็บเต้นที่ให้ดีมากแบบเขียนเอาฟรีสไตล์อ๋อเข้าใจมันแบบไม่ได้ที่คอนโทรลเทียมคงไม่มีหรอกถามกับผู้ใหญ่ว่าทำไมต้องตีก่อนทำไมคุณถึงเลือกมาไม่คืนค่ารู้ว่าพออะไรที่บอกกันไม่หยุดค่ะโดนหลอกทำไมไม่อยู่ในเกมทำไมตัวเองในเกมบอกแค่นี้จะไม่ถึงกันไม่ได้บอกใจว่าทำไมต้องแค่เปิดตาไม่รู้ทำไมพออะไรคุณถึงยืนฟังคุณพอที่มันจะไม่ถึงที่ตายไม่อยากยังคงรอให้ถึงวันที่มันดังออกไปถึงไม่มีวันต่อไปแต่วันนี้คงต้องทำให้ใจมันยังก่อไฟไม่รู้ว่าเข้าใจไหมที่ผมกำลังบอกไปถึงไร้เรี่ยวแรงไม่มีพลังกอดใครเพราะว่าโลกความจริงไม่มีคำปลอบใจหมดเวลาตั้งคำถามหรือแค่ต้องทำต่อไป